อเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดินตีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมไม่เสิร์ชออนไลน์กับตัวละครโดซานนะครับวันนี้ผมมีพื้นที่ฟาร์มแนะนำอีกหนึ่งพื้นที่นะครับคล้ายๆกับลูปของจันเซียวนะจันเซียวเดเคียนั่นแหละครับพื้นที่ที่นี่ก็คือคาดีเดเคียครับพื้นที่นี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตัดเข้าไปดูเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้กันในเกมครับป่ะ let's go และที่นี่คือเดเคียคาดีครับอยู่ที่เดียวกับคาดีนะครับวิหารเป็นมอนเตอร์ในฝั่งบาเลนเซียนะครับที่นี่จะมีแคป AP อยู่ที่คล้ายๆกับจันเซียวนะก็คือแคป 1,000 นะครับผม AP ที่แนะนำนะครับ AP รวมทั้งหมดรวมตีมอนเตอร์กับ AP เรานะครับจะต้องอยู่ที่950นะใครที่อยากจะมาฟาร์มก็ลองดู AP ให้มันเท่านี้ก่อนนะครับที่นี่จะดรอปเป็นแหวนเดโบเลก้านะครับแล้วก็ตัวของลิมโบด้วยนะครับส่วนขยะเนี่ยจะอยู่ที่ 35,000 นะครับส่วนของดันเซียวนะมันจะเยอะกว่านั้นก็คือจะเป็น 38,000 ในส่วนของที่นี่นะครับก็จะมีข้อดีอยู่ค่อนข้างหลายอย่างเลยอย่างเช่นมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองนะครับไม่ต้องลงเป็นที่ทะเลทรายเนาะก็คือใช้ม้าธรรมดาวิ่งเข้ามาได้แล้วก็2คือใช้อกิสค่อนข้างน้อยนะชั่วโมงหนึ่งประมาณ 15,000 นะครับที่ผมฟาร์มอยู่นะครับส่วนเรื่องขยะเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าถ้าเอามาบวกลบคูณหารแล้วน่าจะพอๆกันกับตัวของจันเซียวนะฮะโอเคในส่วนของแอดออนนะครับสำหรับคนที่จะมาฟาร์มที่นี่ก็จะมีแอดออนเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือจะต้องเป็นแอดออนตีมนุษย์นะซึ่งผมจะเปลี่ยนจากลงคลิกขวาเนี่ยเอาเป็นตีมนุษย์กับตีมอนเตอร์รวมกันไปเลยนะครับส่วนตัวดาวแอทแทกก็ใช้เฉพาะตอนที่บอสมันล้มเท่านั้นนะครับเมคานิกบอสเท่านั้นเนื่องจากมอนเตอร์ที่นี่จะเป็นมอนเตอร์เผ่ามนุษย์นะครับเจมที่เราจะใช้ก็คือเราจะต้องใช้เป็นเจมเผ่ามนุษย์นะส่วนใหญ่ผมใช้ผมก็จะใช้เป็นพวกสนามรบแดงเพิ่มเข้ามานะทำให้ฟาร์มบอลได้ดีมากขึ้นนะครับทำให้ตีมอนได้แรงมากๆนะที่ผมเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นไวเปอร์สนามรบแดงกับตัวของโอลูคัสทรงเกียรตินะครับประมาณนี้โดยผมจะถอดมาคาโลออกไปนะเนื่องจากมาคาโลเนี่ยมันไม่ได้มีพลังโจมตีเยอะกว่าตัวของตีเผ่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ AP ผมค่อนข้างเกินอยู่แล้วด้วยมันก็เลยนั่นแหละนะถอดออกเลยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งพาทุกคนไปดูก่อนละกันนะสำหรับลูปที่นี่ว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับที่นี่นะครับใน1 channel เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3เสานะที่สามารถไปฟาร์มได้นะครับก็อาจจะต้องถ้ามาแล้วมีคนฟาร์มอยู่อาจจะถ้าไม่ถามเขาอาจจะต้องย้ายชแนลหาเอาจุดแรกนะครับที่จะสามารถมาฟาร์มได้ก็คืออยู่ข้างรูปของคาดีเลยนะฮะตรงนี้นะครับถ้าใครไม่มีม้าปีกสามารถเดินมาได้นะมันเดินค่อนข้างง่ายอยู่นะครับทางเดินก็สามารถเดินจากตรงนู้นได้เลยนี่นะสามารถเดินขึ้นมาจากทางนี้ได้จะมีทางขึ้นอยู่นะครับก็แนะนําให้เดินมาเด็กก็ได้นะครับถ้าใครที่ไม่มีม้าบินเนาะส่วนจุดต่อไปนั้นจะเป็นจุดที่จะต้องใช้ม้าบินนะครับหรือใช้การกระโดดของม้าไปเอาวิ่งตามผมมาเลยแล้วกันจะอยู่ใกล้ใกล้กันไม่ไกลกันมากนะครับในส่วนจุดนี้ก็จะมี2เสาที่อยู่ใกล้กันเลยนะครับตรงนี้เราสามารถแชร์ยากับเพื่อนได้นะครับกรณีที่มาฟาร์มกับเพื่อนเนาะก็จะประหยัดยาไปได้ในระดับหนึ่งแต่ส่วนตัวผมก็จะฟาร์มตรงนู้นแหละเพราะว่ามันผมฟาร์มคนเดียวเนาะไม่ค่อยมีคนมาฟาร์มด้วยเท่าไหร่โอเคในส่วนของอีลิเซอร์นะครับก็จะใส่เป็นฮาร์โมนีตีมนุษย์นะครับก็คือยากลมกลืนตีมนุษย์กับน้ำผ่อนที่ผมเลือกใช้จะเป็นทะเลลึกนะเนื่องจาก AP มันเกินแล้วก็เอาตีพิเศษแทนละกันลองฟาร์มให้ดูสักหน่อยนึงก่อนละกันนะสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามันฟาร์มประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวมีสรุปขยะใน1ชั่วโมงให้ดูด้วยนะครับหลังจากนี้นะฟาร์มที่นี่นะครับก็จะต้องใช้อากิสเนาะก็ผมจะใช้เซตยาเป็นประมาณนี้นะครับจะกินเป็นอาหารตีมอนเตอร์นะครับแล้วก็เซตยากลมกลืนแล้วก็ทะเลลึกนะเปิดดรอป2นะประมาณนี้โอเคถ้าเซตอัพพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับฟาร์ม1ชั่วโมงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมตัดสรุปมาให้ดูตอนหลังนะครับผม
เช็คความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับเปิดเบลเปิดสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็เปิดตะเกียงครับกดแคนดี้นะครับแล้วกดใบคูณด้วยนิดนึงเออผมเปิดเบลและบนน้ำหอมครับเปิดดอปเริ่มฟาร์มเลยนะครับหลักการที่นี่เมคานิกก็ง่ายมากๆนะครับมันจะมีอยู่แค่2อันที่เป็นหลักๆนะครับก็คือพื้นจะมีพื้นสีขาวและพื้นสีแดงเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณยืนในพื้นสีแดงเลือดคุณจะลดนะแล้วก็จะไม่บัฟโจมตีมอนเตอร์เพราะนั้นเราจะต้องมายืนในพื้นที่สีขาวนะครับตัวของพื้นสีขาวพื้นสีแดงเนี่ยมันจะมีในบางกรณีในบางครั้งที่มันเอาออกมาเต็มวงนะก็ลองดูแล้วกันด้วยนะครับว่าพื้นที่สีแดงถ้าเต็มวงก็ใช้ไอเฟมหลบเอาก็ได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ขาวยืนคุณก็จะได้บัฟแน่นอนนะครับบัฟโจมตีตรงนี้จะได้เป็นบัฟโจมตีมอนเตอร์นะครับเป็นเอ็กซ์ตร้ามอนเตอร์ดาเมจ20นะครับทำให้คุณฟาร์มที่นี่ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับที่นี่จะมี CC นะครับแต่ว่าการ CC เนี่ยมันจะเป็น CC จากตัวของบอสเท่านั้นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเพราะไงเราฆ่าน่าจะฆ่าบอสกันก่อนดูแล้วนะครับก่อนที่บอสจะลุกขึ้นมา CC อยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรมากที่สำคัญคืออย่าลืมมายืนวงขาวนะครับเพราะว่าตัววงสีแดงพื้นที่สีแดงเนี่ยมันดาเมจค่อนข้างแรงมากๆเลยโอเคแล้วก็พื้นที่สีแดงขาวเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ30วินะเราดูได้จากตัวบัฟนะครับก็คือมันจะมีบัฟเลี้ยงตลอดนั่นแหละถ้าเราเลือกยืนรับบัฟได้ตลอดเวลาก็ดีโอเคครับและเมื่อครบเวลา3นาทีนะครับบอสจะทำการเกิดขึ้นนะก็จะสังเกตได้ว่าจะมีลูกบอลดำๆเนี่ยเราสามารถลากบอสมาหาลูกบอลดำๆได้นะครับแล้วบอสจะติด CC ล้มลงอ่ะตรงนี้เราก็เบิร์ดให้เต็มที่นะครับใช้สกิลที่มีบวกดาวแอทแทกหรือแอดออนให้บวกดาวแอทแทกและยัดไปเลยนะครับส่วนตัวผมก็จะยัดตายตั้งแต่ประมาณช่วงแรกอยู่แล้วนะถ้ากดบัฟเต็มๆอ่ะยังไงตายก่อนลูกแน่นอนนะครับผมโอเคหลังจากบอสตายก็จะวนเข้าสู่เมคานิกเดิมครับก็คือยืนพื้นที่ขาวแดงแล้วก็ทุกๆ3นาทีเนาะบอสก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยOne hour laterโอเคตัดภาพกลับมาตอนครบ1ชั่วโมงแล้วเลยละกันนะครับผมโอเคนะผมก็ได้ขยะมาประมาณนี้นะครับ 35,000 กว่าๆเกือบ 36,000 นะแล้วก็วันนี้โชคไม่ดีไม่ได้แหวนเดโบนะแล้วก็โอเคอยู่เรทขยะประมาณ 1,400 1,300 กว่า M หักค่ายาแล้วก็น่าจะเหลือประมาณ 1,200 M ผมว่าคุ้มค่านะใช้อากิสไปแค่ประมาณ 13,000 กว่าเกือบ 14,000 นะฮะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเดเคียคาดีที่ผมมานำเสนอในวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจหรือกำลังหาพื้นที่ในการใช้อากิสฟาร์มอยู่นะฮะส่วนตัวผมคิดว่าที่นี่ค่อนข้างดีนะครับข้อดีอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปก็คือ1มันไม่ต้องออกไปทางทะเลทรายแล้วก็อยู่ใกล้เมืองมากๆนะครับแถมใช้อากิสค่อนข้างน้อยอีกข้อเสียข้อเดียวที่มีก็คือตัวของลูปมันค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะครับก็คือ3จุดในแค่1ชาแนลมันก็เลยคนก็จะเยอะหน่อยนะก็ลองดูละกันถ้าเกิดจันเซียวไม่มีที่ฟาร์มที่นี่ก็คงจะเป็นที่ที่ตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะสรุปก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับในส่วนของคาดีเดเคียนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการสตรีมทั้ง3ช่องทางนะครับใครที่อยากจะพูดคุยกันสดๆหรืออยากจะถามอะไรผมสดๆเนี่ยมาคุยกันได้ในช่องทางทั้ง3ช่องทางเลยได้แก่ clublight.com twitch.tv youtube.com ทั้ง3ที่ /fitgaming นะครับผมใครมีอะไรจะเสนอแนะมาคุยกันได้นะครับสดๆนะ
โอเคส่วนคลิปวิดีโอก็จะลงทุกวันเสาร์นะครับเวลา10โมงเช้าที่ youtube.com/freegaming นะฝากด้วยนะครับสำหรับช่องทางนั้นนะใครที่ยังไม่กดติดตามช่องทางไหนสามารถกดติดตามได้เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนผมในการคิดคอนเทนต์เอามาลงช่องทั้ง3ช่องเลยนะครับผมฝากไปด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ยังถามถ่ายเข้ามานะใครอยากจะเสนอแนะอะไรอยากพิมพ์คุยอะไรใต้คลิปมาพิมพ์คุยได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับมีอะไรอยากจะเสนออะไรก็พิมพ์คุยกันน้อยใต้คลิปนะไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ